จักรพรรดินีครองราชในช่วงแรกราชสำนักวุ่นวายไร้สงบเพื่อให้ปกครองอย่างมีเสถียรภาพจักรพรรดินีสร้างระบบแจ้งข้อมูลลับการทุจริตขนาดใหญ่ให้สามัญชนทั่วล่าเข้าสู่เมืองหลวงแจ้งเบาะแสข้อมูลลับได้ภายในระยะเวลาไม่นานลมแห่งการแจ้งข้อมูลลับแพร่หลายทั่วนครเทพจนกระทั่งขุนนางโฉดเสื่อมอำนาจในรัชศกต้าชิงจึงค่อยๆเสื่อมถอยลงไร้ผู้ใดแจ้งข้อมูลลับอีกต่อไปกระทั่งรัชศกไทเฉิงปีที่3มีผู้แจ้งข้อมูลลับปรากฏตัวกระทันหันทลายความสงบสุขของนครเทพลงเสี่ยวอี้เฉินปู้อีอาชีต้าจ้าเหมิงเสี่ยวห้าวจือประตูเจี้ยนชุนตลาดทิศใต้เหรียญไคหยวนทงเป่าเมืองปู้เหลียงและที่ชุนชิวอักษรอันดับที่2องค์รัชทายาทผู้ถูกทำร้ายผู้แจ้งข้อมูลลับหลินจงบุตรสาวของหลินจงหลินเจียนเชิญลิมสุราเลิศรถเลยท่านผู้เฒ่าขอรับเหลาสุราตั้งยางอยู่ที่ใดเหรออ๋อข้ามสะพานด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายขอบคุณมากอ่ะไปสุราชั้นดีขอรับไปประทานดูสืบสวนท่านเย่หัวอู่ซือเย่สวยจังเลยจริงด้วยคลึกคลื่นมากเลยนะตลาดทิศใต้คือศูนย์รวมของร้านค้าสินค้าหายากล้นค้าขายกันที่นี่แล้วหลั่งไหลไปทั่วเมืองท่านหญิงโปรดติดตามข้าอย่าพลัดหลงเชื่อท่านหญิงยงชวนหลี่ลู่นี่ไอ้เย่ดูนั่นสิเจ้าอย่าเครียดนักสิกว่าข้าจะได้ออกมาเดี๋ยวดูกับข้าหน่อยเถอะเหล่าสุราตังหยางเนื้อปลานี้กินดิบจะหวานอร่อยมีความสดใหม่ช่างเลิศรสมากช้าก่อน
างนอกราชการของกรมโยธาธิการไปหลี่หงอี้มีปลาหนึ่งชนิดคือปลาช่อนเหนือที่กินดิบไม่ได้การทำปลาช่อนเหนือรีดเลือดเลาะก้างแล่เนื้อต้องเสร็จในครั้งเดียวเนื้อปลาแล่เท่าปีกจักจั่นเสริมด้วยน้ำแกงใสจึงจะกินได้ด้วยรสอ่อนนุ่มและละมุนลิ้นท่านบอกว่าปลาช่อนเหนือกินดิบรสจะคาวเลี่ยนแต่หากเพิ่มขิงซอยก็จะหายไม่ใช่เหรอขิงขจัดความเลี่ยนได้แต่รสเผ็ดร้อนไม่เข้ากับปลาในปากของท่านไม่มีรสหวานสักนิดมีแต่รสเผ็ดร้อนสมก็เป็นไหมหลี่เอิ้นใช่เลยดูสิถั่วเหลืองช่วยขับลมน้ำแกงช่วยละลายแกงนี้กำจัดรสชาติเผ็ดร้อนได้น้ำแกงต้มเดือดกำจัดกลิ่นคาวปลาทำให้เนื้อยังสดนุ่มเนื้อปลาช่อนเหนือกรอบแต่แรกแล้วเอาน้ำมันออกรสสัมผัสจะแห้งต้องใช้ลมทำให้เย็นก่อนค่อยกินเนื้อรสสัมผัสจะละมุนร้านเดียวที่เขาให้ป้ายรสเลิศก็คือเหลาสุราตังหยางช่วยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยช่วยหลบหน่อยสุราใหม่เอ๊ะดูนั่นสิว้าวเก่งจังเลยต้องไปเยี่ยมเยี่ยมดีมากเลยหน่วยสืบสวนเป่ยโต้จุ่ยหลีเป่ยฉีมาหลีกหน่อยช่วยหลบหน่อยช่วยหลบทีขอทางหน่อยมาช่วยหลบหน่อยขอทางหน่อยเท่าแก่ไปหลีเอิ้นหลางอยู่หรือไม่นั่นไงคือท่านนั้นขอบคุณไปหลี่เอ้อหลางหรือไม่หลินจงไข่ท่านคือผู้เขียนจดหมายถึงข้าเลยพวกข้าได้รับไหว้วานมาจากภูเขาเหลียนให้มาเพื่อแจ้งข้อมูลลับแจ้งข้อมูลลับเหรอใช่ตอนอยู่นอกเมืองเราถูกลอบโจมตีพลัดหลงกับหน่วยคุ้มกันพวกเราอับจนหนทางจึงได้มาพบกับท่านท่านควรจะแจ้งจักรพรรดินีเหตุใดถึงเป็นข้าไปหลีเอิ้นหลังไปแล้วมีเรื่องอย่าไปยุ่งนี่ไปหยุดนะLet's go.
ลบไปลบไปยกหอมองอาจพอเทียนถังยังรอท่านอยู่ขอบคุณครับไว้ค่อยสืบสาวทีหลังไปเถอะรีบไปไปสิเฮ้ยรอไปรีบไปหนีไปที่หน่วยขอรับเร็วไปเร็วนี่นี่เร็วเร็วเร็วเข้าไปไปไปวังไทชูตำหนักเซียนจูสืบสวนอูโยเจ๋ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ขอรับท่านช่างใส่ใจแล้วพระชายาองค์ราชทายาทตู้ซีอยากไปเที่ยวตลาดทิศใต้หน่วยสืบสวนจึงต้องยุ่งยากเหตุการณ์นี้เพราะเราคุ้มกันไม่ดีพอพวกกระหม่อมควรได้รับโทษเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยข้าเชื่อว่าท่านผู้ดูแลต้องจัดการอย่างยุติธรรมไม่ให้รำคาญพระไทยแน่พวกเราจะต้องไม่ทำให้ผิดหวังมีคำอธิบายให้ท่านทั้งสองแน่โรคของท่านผู้ดูแลดีขึ้นหรือไม่พยาค่ะเดิมทีการไปตลาดของท่านหญิงเป็นความลับไม่รู้ว่าคนเลวพวกนั้นรู้เข้าได้ยังไงเรามาจากตระกูลขุนนางล้วนบริสุทธิ์ไม่เผยความลับแน่หน่วยสืบสวนคือพระพาหา
ครั้งนี้ยงชวนรั้นเองจะโทษท่านก็มิได้หรอกกราบทูลพระชายาเรื่องที่ตลาดมีจุดน่าสงสัยท่านหญิงทราบแล้วหรือไม่ว่าตอนเข้ามาเมื่อครู่องค์จักรพรรดินีทรงกังวลมากเหตุใดจึงขวางข้าทั้งที่น่าสงสัยมากน่าสงสัยอย่างไร 1. เหตุใดเป็นท่านหญิงที่ไม่ยุ่งเรื่องภารกิจตำหนักเซียนจูเหตุใดสังหารผู้บริสุทธิ์และ 3. เหตุใดฆ่าตัวตายหลังจากถูกจับกุมหน้าที่ของเราคือปกป้องจักรพรรดินีราชนิกูลคุ้มกันนครเทพที่เจ้าพูดเมื่อครู่เป็นหน้าที่ของสารต้าลีท่านบอกเสมอว่าต้องแบ่งเบาภาระของพระองค์เช่นนี้แล้วเหตุใดต้องโยนปัญหาให้ผู้อื่นด้วยเจ้าหาว่าข้าโยนภาระอย่างนั้นเหรอใช่เจ้าน่ะข้าตามใจเกินไปเจ้าจะรบราข้าฟันอยู่ข้างนอกข้าก็ไม่สนหรอกนะแต่ข้างในนี้เจ้าพูดจาอย่างไม่ยั้งคิดไม่ได้ข้าหวังดีต่อเจ้านะท่านพี่ไทชุนงานก่อสร้างหอเทียนถังเออหลานห้ามหายไปโดยไม่บอกกล่าวเช่นนี้อีกนะหากท่านเป็นอะไรไปจะบอกท่านประมุขยังไงแล้วสองพ่อลูกคู่นั้นได้เรื่องไหมตลาดถูกองครักษ์จุนไปหลีสืบข่าวอะไรไม่ได้เลยเหตุใดจึงถามมีเรื่องสำคัญเหรใครทำชายคานี้ไปลีเออร์หลางพวกเราทำตามแบบราชที่ท่านให้มาใครใช้ไม้หลิวไม่ใช่ไม้สนมันขยายตัวง่ายหากชิ้นจะประคองตำหนักใหญ่ได้อย่างไรหรือไม่สันแต่ว่าไปลีเออร์หลางเราทำเช่นนี้เพื่อให้ทันเวลาคือว่าการขนย้ายไม้หลิวต้องรอครึ่งเดือนหากรื้อทำใหม่อีกจะยิ่งล่าช้าพระองค์เนี่ยได้กล่าวโทษเป็นแน่กล่าวโทษก็กล่าวโทษข้าจะไปฟังการขานชื่อครั้งสุดท้ายเลยแต่ว่าเสนาบดีกรมโยธาธิการไปหลี่เหียนเจ้าคิดจะไปที่ไหนข้าลาออกแล้วไม่ต้องรอยาวโยเจิ้งต่อให้เจ้าลาออกจากกรมไปเจ้าก็ยังเป็นบุตรชายของข้าเจ้าลาออกก็ช่างไม่กลับบ้านก็ช่างข้ารู้ความคิดเจ้าดีเจ้าแค่ไม่อยากแต่งงานข้าจะบอกเจ้าให้งานแต่งถูกกำหนดไว้แล้วเจ้าหนีไปไม่พ้นหรอกเสนาบดีสันต้าหลีเก่าเซิงไต่เท้าหลังเกิดเรื่องเพราะเราปิดตลาดทิศใต้และเพิ่มกำลังนครเทพขาดที่นี่ไม่ได้ปิดตลาดทิศใต้ครึ่งวันทุกกรมก็เข้ามาถามข้าแล้วรีบเก็บกวาดนำไปสอบสวนให้ละเอียดซะผู้แต่งศพมาครบแล้วแต่นักโทษว่ามาอยู่หน่วยสืบสวนขณะนั้นหน่วยสืบสวนอยู่พอดีมายุ่งยากเกินไปแล้วไปชิงตัวกลับมาเร็วเข้าครับผู้แต่งศพของสารต้าลีเกาปิงจูรีบด้วยพวกเจ้าทั้งหมดรีบหามศพกลับต้าลีให้เร็วเลยมาไปหน่วยสืบสวนท่านด้วยมีอะไรท่านด้วยทางสารต้าลีทิ้งศพและผู้รอดชีวิตไปแล้วก็
ิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำงานสารตาหลีก็ยิ่งเหนื่อยแต่เงินที่ได้วันนี้เยอะกว่าแต่ก่อนนะเดี๋ยวไปดื่มกันสักจอกสองจอกถ้าได้เดี๋ยวข้าไปดื่มด้วยน้อยแท้ๆน่าเสียดายเออล่ะได้ยินว่าผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวถูกสารต้าหลีชิงตัวกลับมาแล้วจริงดิเออจริงไปสิไปนักทะเบียนเฉินนายทะเบียนเฉินนักโทษผู้นี้คือคนสำคัญของคดีเฝ้าไว้ให้ดีนายทะเบียนของสารต้าหลีเฉินช่วยหาอันใดขึ้นมาพวกเจ้าโดนแน่ขอรับนายทะเบียนเฉินการให้เจ้าไปพบเจ้าลัทธิแจ้งข้อมูลลับตายแล้วแผนการจะต้องสำเร็จไม่เสียแรงแล้วผู้แจ้งตายแล้วได้ทำลายสารหรือไม่ไม่มีสารอันใดเจ้าไม่ใช่คนของเราเจ้าคงไม่รู้กระมังข้าติดตามเจ้ามาทั้งเดือน5ปีนี้ข้าเจอคนลัทธิเจ้า12คนใช้วิธีถามมา12วิธีน่าเสียดายที่พวกเขาปากแข็งเจ้าเป็นคนที่13บอกมาว่าฆาตกรถือทวนคือใครแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนนี่เจ้าคือใครกันนะวางใจเถอะเมื่อครู่ข้าแทงเจ้าสามแผลไม่ถึงแก่ชีวิตการจะตายไม่ง่ายนักหรอกจำคำถามข้าไว้เพราะข้าจะมาหาเจ้าอีกไอ้เธอไม่อยากรู้ว่าท่านจะมากลางดึกจึงไม่ได้ไปต้อนรับขออภัยหน่วยข้าเป็นผู้จับผู้ที่รอดชีวิตซานต้าหลีกับชิงตัวไปหากไม่รู้คงคิดว่าทำตามองค์การจักรพรรดินีผู้นี้ลอบสังหารท่านหญิงเท่ากับกอกบฏซานต้าหลีสอบสวนผู้นี้ยังไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยตามหน้าที่ที่พึงกระทำเรียกชิงตัวได้เหรอซานต้าหลีปฏิบัติงานเช่นไรข้ามิอาจยุ่งแต่ข้าต้องร่วมการไต่สวนด้วยนี่เกรงว่าจะไม่เหมาะกระมังฮะมีใบรับรองที่ประทับตาผู้ดูแลหรือไม่ไม่มีเช่นนั้นข้าก็จนปัญญาดึกมากแล้วไม่ใช่เรื่องเร่งรีบอะไรเอาไว้วันหลังเถอะนะไต่เท้าแค่เรื่องไต่สวนนักโทษเหตุใดจึงขวางข้าส
ศาลต้าลีคือแบบอย่างในการใช้กฎหมายในใต้ล่ะหากหน่วยท่านไม่พอใจก็ถวายฎีกาเสียทหารส่งขักไปเถอะแย่แล้วมีคนปล้นคุกไปเถอะนี่มันอะไรกันที่นี่คือที่สำคัญท่านเย่หัวเตรียมใบรับรองไว้แล้วค่อยมาจะดีกว่าหากเขาสิ้นชีพในศาลเรื่องถึงพระองค์แน่หวังว่าอยู่ต่อหน้าพระพักไต้เท้าจะยังมั่นใจผู้พิพากษาของศาลต้าหลี่เผยเจียนผู้ใดแทงเจ้าถามอะไรตอนนี้เล่ารักษาชีวิตเขาก่อนรีบหามเขาไปรักษาเร็วครับทหารเออหลานท่านอาห้าให้นำมาให้ท่านน่ะพอบอกสายบ้างหรือไม่ยังเลยไปสอบถามมาแล้วไม่มีใครเคยเห็นเออหลานเข้ามาหาท่านเพื่อจะบอกอะไรกันแน่นั่นสินะร้านขายโลงศพตลาดทิศใต้ผู้แจ้งข้อมูลลับตายแล้วข้าเจอคนลัทธิเจ้า12คนเจ้าคนที่13ข้าติดตามเจ้ามาทั้งเดือนแผนการจะต้องสำเร็จไม่เสียแรงแล้วอายุยังน้อยแท้ๆน่าเสียดายได้ยินว่าผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวถูกศาลต้าหลี่ชิงตัวกลับมาแล้วภูเขาเหลียนถึงนครเทพขุนนางคุ้มกันภูเขาเหลียนเก่าปิ่นภูเขาเหลียนถึงนครเทพภูเขาเหลียนสำนึกแล้วเหรออืมเจ้าผิดตรงไหนข้าบุกศาลต้าหลี่โดยไม่มีใบรับรองนั่นงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ความผิดข้าไม่ควรเสียมารยาท
ทั้งซานต้าหลี่จะชิงตัวนักโทษเราเห็นชัดว่าจะแย่งความชอบหน่วยสืบสวนของเราควรยอมอย่างนั้นเหรอหรือว่าคือเพราะข้าไม่ควรไปผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวเกือบถูกฆ่าปิดปากแล้วเช้านี้เกาเซิงได้ส่งคนมาไถ่ถามความผิดข้าทราบแล้วข้าผิดที่ปกป้องเขาไม่ดีเจ้าผิดที่เกือบเผาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวหากนักโทษเพียงหนึ่งเดียวถูกฆ่าจักรพรรดินีทรงกลิ้วแน่ที่เกาเซิงทำเช่นนี้ก็เพราะอยากจะนำโคลนนี้สาใส่ตัวเจ้ามีหวังเจ้าได้ตายแน่รับใช้ด้วยชีวิตเป็นหน้าที่ของหน่วยเราอยู่แล้วนี่หากทรงกล่าวโทษลงมาข้าก็ควรจะรับเจ้าก่อเรื่องอยู่ด้านนอกล่วงเกินใครล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยพี่อย่างข้าช่วยจัดการได้แต่ว่าในนี้ หากเจ้าบุ่มบามต่อไปจะปกป้องตัวเองอย่างไรไปหลีเอ้อหลังทำอะไรหรอแปลกจังเลยพอได้รถเลิศอร่อยพอได้พอได้โอ้ยพอได้พอได้คุณชายรองบอกว่าพอได้นั่นระดับเทียมฟ้าชนะขึ้นสวรรค์ได้เลยขึ้นสวรรค์ได้เลยผิดแล้วพอได้คือพอได้พอได้เดี๋ยวโปรดอยู่ก่อนขอรับข้าน้อยคือซิ่งเชี่ยวฟางจากร้านหยวนซิ่งเจ้าของร้านข้าอยากเชิญท่านไปประเมินร้านน่ะขอรับอีกเดี๋ยวร้านเหล่าเถาเจียจะขายน้ำแกงแล้วเดี๋ยวไปหลีเออหลังไปเออหลังไปประเมินตามลำดับเจ้าลำดับที่63เดี๋ยวท่านก็ไปเองขอบคุณไปหลีเออเดินทางปลอดภัยนะขอรับพอได้ขอยินดีด้วยนะพูดเรื่องนี้กับเจ้ากระทำหูทนลมไม่ยอมแก้ไขถ้างั้นข้ามีภารกิจจะให้เจ้าจะได้ไม่หลงกลผู้อื่นเอกสารคดีผู้แจ้งข้อมูลลับข้อมูลลับเหรอวันก่อนมีคำสั่งมาว่ามีพ่อลูกจากเขาเหลียนมาเพื่อแจ้งข้อมูลลับองครักษ์จากหวยโจวมีหน้าที่พามาหาเราแต่เมื่อเรือเทียบท่าที่หลงหมินหลี่ฉุนพบว่าเรือคุ้มกันไร้ผู้คนแล้วไม่มีผู้แจ้งข้อมูลลับมาหลายปีแล้วครั้งนี้คงไม่ได้อ้างว่ามีความลับแล้วก็หายไปเฉยๆแล้วนะลินเยียนลินจงหากว่าเจ้าไม่สนใจข้าเปลี่ยนคนได้นะไปเลยหลังตลาดทิศใต้ร้านน้ำแกงเนื้อแพะเขาจี้แกงเนื้อแพะอ๋อขอรับแกงเนื้อแพะเชิญเลยขอรับรถทุกวันขายทุกวันท่านทางนี้เลยคนเยอะนะที่เต็มหมดแล้วขอแกงเนื้อแพะที่ไปหลีเออหลางขอรับได้ขอรับได้เลยข้าไม่เคยประเมินจริงเหรอข้าอาจจะจำผิดเองเชิญเลยขอรับแพะตัวผู้ต้องชิงโจส่วนตัวเมียต้องเฮ่อโจถือเป็นเกียรติข้าเกาปิงจูการพูดเช่นนี้ข้าเพิ่งได้ยินครั้งแรกเฮ่อโจมีภูเขาเหลียนรู้หรือไม่รู้แค่ว่าแร่ทองแดงมีชื่อเสียงแพะตัวเมียก็อร่อยแต่หากขนเนื้อมาถึงนครเทพต้องเร่งขึ้นบกไม่เพียงเร่งขึ้นบกแต่จะต้องเจอโจรภูเขาอันตรายพูดถูกจากภูเขาเหลียนถึงนี่เนี่ยไม่ง่ายเลยจะพูดถึงภูเขาเหลียนทั้งหมด4ครั้งแล้วมองข้าก็4ครั้งแต่ไม่รู้ตัวว่าน้ำแกงถึงก้นชาม
จ้ามาเพื่อเหตุใดบอกข้ามาเมื่อเนื้อแพะมาถึงกลายเป็นอาหารเมื่อคนมาถึงก็ไม่รอดด้วยสตรีตัวน้อยมานครเทพกับพ่อเป็นครั้งแรกเธอยังไม่ทันได้ดูความรุ่งเรืองก็ตายซะแล้วตายเลยเจ้าไม่รู้เหรอเจ้ารู้ได้อย่างไรร้านอาหารในตลาดทิศใต้กว่า20ร้านแขวนป้ายพอได้มีเพียงเหลาสุราตังหยางแขวนป้ายเลิศรสพ่อลูกคู่นั้นมองยังไงก็ไม่เหมือนคนที่เข้าออกที่นั่นเลยเมื่อวานไม่ใช่เรื่องบังเอิญเจ้าอยู่ด้วยสินะหลังเขาหนีไปข้าไม่เจอเขาอีกตายได้อย่างไรโอ้อ๋อข้าลืมเอาเงินมาข้าเลี้ยงเองเรื่องยังไม่จบได้เจอกันอีกแน่เอ๊ะเออหลางอยู่นี่เองอะเรื่องของพ่อลูกคู่นั้นข้าสืบทั้งวันแต่ไม่มีข่าวอะไรเลยพวกเขาตายแล้วตายแล้วเหรอไปไปที่ศาลเออหลางรอด้วยดิเดินทางครับท่านเย่หัวมาอีกแล้วเหรอผู้พิพากษาเผยกังวลว่าข้าจะถามเรื่องเมื่อวานอย่างนั้นเหรอซาต้าหลีดูแลคดีนี้หลักฐานทุกอย่างที่ข้ามาเพื่อให้พวกเราร่วมมือกันสอบเรื่องผู้แจ้งข้อมูลหลินเจียนหลินจงพบจดหมายหรือว่าหลักฐานอะไรบ้างหรือไม่ท่านเย่หัวพบเพียงใบรับรองหนึ่งฉบับว่ามาจากภูเขาเหลียนมีใครแต่ต้องศพหรือไม่ยุติธรรมเรือนพักศพตอนเคลื่อนย้ายศพมาได้เอาทรัพย์สินอะไรจากพวกเขาหรือไม่ท่านเย่หัวอาจจะไม่รู้ลักทรัพย์สินคนตายคือการละเมิดกฎเหล็กตายไปตกนรกอเวจีไม่มีผู้ใดกล้าทำหรอกใช่ใช่ตกนรกท่านขอรับคนร้ายที่จับมาเมื่อวานที่ถูกส่งไปรักษาตัวเพราะถูกคนแทงตอนเราไปส่งอาหารพบว่าเขาตายแล้วขอรับแผลของคนผู้นี้ล้วนไม่ถึงแก่ชีวิตแต่นี่เขากลับตายซะได้คิดไม่ถึงการแสดงค่าปิดปากของสารต้าหลี่นี่ดียิ่งนะท่านอย่าใส่ร้ายผู้อื่นไม่มีรับสั่งหมายความว่าท่านมีหนอนบ่อนไส้อย่าพูดจาเหลวไหลคนผู้นี้เจ็บหนักเกี่ยวอะไรกับสารต้าหลี่เหตุใดนิ่งเฉยล่ะวันนี้มีใครที่เข้าออกจากคุกนั่นบ้างจับมาให้ข้าทั้งหมดไต่สวนทีละคนครับข้าเองมันไม่ได้ใช่มันเป็นเจ้าได้ยังไงไม่ใช่พอเล่นนะไม่ไปไม่ได้คืนน่ะเขาดื่มเหล้ากับข้าอยู่เลยจะเป็นไปได้ยังไงมาหลายปีไม่มีทางเป็นเขาหรอกนะข้าชื่อเกาปิงจูผู้แต่งศพของที่นี่คนผู้นั้นข้าเป็นคนฆ่าเอง